่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนวังบางขุนพรหมวังของใครวังบางขุนพรหมหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายนปีพุทธศักราช2475ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างมากมายเพราะเมื่อเจ้าของวังคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตได้ถูกควบคุมพระองค์จากตำหนักน้ำที่ประทับไปคุมขังเอาไว้ณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตพร้อมด้วยเหล่าพระประยุรญาติของพระองค์แล้วหลังจากที่พระองค์ทรงถูกคุมขังเป็นเวลากว่า9วันจนในวันที่3กรกฎาคมปีพุทธศักราช2475สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตจึงได้เสด็จกลับไปยังวังบางขุนพรหมแล้วประทับณที่นั่นอีก1คืนแล้วในวันรุ่งขึ้นจึงได้เสด็จลี้ภัยทางการเมืองออกจากประเทศสยามพร้อมด้วยเหล่าพระประยุรญาติแห่งราชสกุลบริพัตรและเหตุจากคำถามที่ว่าวังบางขุนพรหมนี้เป็นของใครเพราะเหตุใดคณะราษฎรจึงถือกรรมสิทธิ์เหนือวังบางขุนพรหมแห่งนี้วันนี้ทางช่องคณะแล็บจึงขอรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆเพื่อหาคำตอบที่ว่าวังบางขุนพรหมนี้เป็นของใครโดยมีใจความต่างๆดังนี้หม่อมราชวงศ์พันทิพย์ได้เล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงวันท้ายๆที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตได้ถูกควบคุมตัวเอาไว้ณพระที่นั่งอนันตสมาคมก่อนที่ต่อมาคณะราษฎรจะอนุญาตให้ทุกพระองค์ได้เสด็จกลับไปยังวังบางขุนพรหมโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าวันหนึ่งขณะไปเยี่ยมทูลกระหม่อมพระยามโนปกรณ์นิติธาดาและนายทหารอีก2คนมาเฝ้าพระยามโนทูลว่าอยากให้ทูลกระหม่อมเสด็จไปประทับต่างประเทศทูลกระหม่อมตอบว่าฉันพร้อมที่จะไปเสมอแต่ถ้าไปฉันก็ต้องขอเอาครอบครัวไปด้วยพระยามโนจึงตอบว่าก่อนที่จะเสด็จไปขอให้ทรงทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อแสดงว่าไม่กริ้วพวกที่เปลี่ยนแปลงการปกครองทูลกระหม่อมทรงอึ้งไปชั่วขณะแล้วจึงรับสั่งว่า Is this ransomขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมคำว่าแรนซัมหมายถึงค่าไถ่ตัวการไถ่ตัวหรือไถ่ถอนตัวแล้วพระยามโนปกรณ์นิติธาดาจึงตอบว่ามีใช่เช่นนั้นแต่ว่าเด็กพวกนี้หัวรุนแรงถ้ารั้งบังเหียนไว้ไม่อยู่บังเหียนก็จะขาดซึ่งเมื่อทูลกระหม่อมได้ฟังแล้วจึงตรัสตอบว่าแต่ฉันไม่มีเงินไม่ได้ร่ำรวยอย่างที่เขาลือกันและถ้าฉันจะต้องไปอยู่ต่างประเทศฉันก็จำเป็นต้องใช้เงินถ้าเห็นว่าฉันยังไม่ได้ทำอะไรพอสำหรับบ้านเมืองก็เอาบ้านฉันไปสิแล้วพระยามโนปกรณ์นิติธาดาจึงตอบว่าจะขอไปปรึกษากันก่อนแล้วในที่สุดจึงกลับออกมาบอกว่าเขารับซึ่งก่อนที่ทูลกระหม่อมจะเสด็จไปต่างประเทศนั้นทูลกระหม่อมได้ลงพระนามในลายพระหัตถ์เพื่อประทานวังบางขุนพรหมโดยในวันที่4กรกฎาคมปีพุทธศักราช2475เป็นวันรุ่งขึ้นหลังจากถูกปล่อยตัวมาจากพระที่นั่งอนันตสมาคมสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตได้ลงลายพระนามเป็นลายพระหัตถ์ประธานวังบางขุนพรหมซึ่งมีข้อความดังนี้แจ้งความมายังเจ้าคุณมโนปกรณ์นิติธาดาทราบโดยตามที่ท่านเจ้าคุณได้พูดกับฉันในเรื่องที่รัฐบาลจะออกพันธบัตรเงินกู้ภายในนั้นฉันมีความยินดีที่จะช่วยรัฐบาลในการรับซื้อพันธบัตรตามกำลังที่สามารถจะทำได้มีความวิตกแต่เพียงว่าแม้จะเข้าด้วยเป็นจำนวนสักเท่าใดก็ตามอาจจะยังมีผู้เห็นว่าเป็นจำนวนน้อยอย่างไม่เต็มอกเต็มใจอยู่นั่นเองเพราะผู้ที่เกลียดชังได้พากันเสแสร้งส่งข่าวหรือว่าฉันมีเงินมากมายเกินความจริงไปตั้งหลายสิบหลายร้อยเท่าจนผู้ที่ไม่รู้ความจริงหรือไม่มีวิจารณญาณหลงเชื่อกันไปได้แพร่หลายและหาว่าเป็นการเอาเปรียบชาติเมื่อฉะนั้นแล้วก็ย่อมเป็นอันจนใจมีแต่จะต้องโทมนัสน้อยใจถ้าเจ้าขุนไม่เชื่อถ้อยคำฉันที่กล่าวนี้จะตั้งผู้หนึ่งผู้ใดหรือตั้งกรรมการมาตรวจดูบัญชีให้พ้นข้อระแวงสงสัยฉันก็จะไม่มีความรังเกียจขัดข้องเลยอันหนึ่ง
ที่วังบางขุนพรหมนี้มีพื้นที่ดินไม่น้อยมีตึกกว้านบ้านเรือนหลายหลังเป็นที่ตั้งอันดีที่ตกถนนใหญ่ด้านหนึ่งตกแม่น้ำด้านหนึ่งในพระนครย่านนี้ยากที่จะหาที่อย่างนี้ได้ถ้าหากว่ารัฐบาลต้องการจะใช้เป็นที่ทำการหรือโรงเรียนเป็นต้นฉันก็ยินดีมอบให้เป็นชาติพลีแต่ต้องขอเวลาพอสมควรที่จะได้ย้ายถอนทรัพย์พัสดุไปไว้ที่อื่นและเมื่อได้เพลียแรงงานกำลังการทำงานให้แก่ชาติโดยสุจริตและความหวังดีเป็นเวลาช้านานมาเกือบถึง30ปีแล้วและเมื่อพ้นจากหน้าที่ที่จะทำการแด่ชาติด้วยน้ำแรงยังสละทรัพย์อันมีค่าอย่างสูงให้เป็นชาติพลีอีกชั้นหนึ่งดังนี้แล้วหากว่าจะยังถูกขึ้นชื่ออยู่ว่าเป็นผู้เอาเปรียบชาติและประชาชนไซก็เป็นอันสุดปัญญาของฉันที่จะทำให้เห็นใจได้หลวงพระนามบริพัตรและจากคำถามที่ว่าวังบางขุนพรหมนี้เป็นของใครขออนุญาตตั้งข้อสังเกตเช่นนี้ว่าหากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตนั้นไม่ได้ถือกรรมสิทธิ์โดยชอบธรรมในวังบางขุนพรหมนี้เหตุใดทูลกระหม่อมบริพัตรจึงมีสิทธิ์ลงพระนามประธานวังบางขุนพรหมนี้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเอกสารหลักฐานชิ้นต่อไปที่จะตอบคำถามว่าวังบางขุนพรหมนี้เป็นของใครเป็นข้อมูลจากหนังสือพระราชทานวังบางขุนพรหมลงเมื่อวันที่2พฤษภาคมรัตนโกสินทร์ศก118หรือเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2412มีใจความตอนหนึ่งว่าสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าแผ่นดินสยามซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินใหญ่ที่5ในพระบรมราชวงศ์ซึ่งได้ประดิษฐานและดำรงกรุงรัตนโกสินทร์มหินทรายุทยานี้ขอประกาศแก่ผู้ซึ่งจะเป็นที่พึ่งแก่ชนทั้งปวงในแผ่นดินในอนาคตและอาศัยความยุติธรรมและความเมตตากรุณาทั่วไปและท่านทั้งหลายทั้งปวงผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งจะได้พบอ่านหนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ทราบว่าที่ใกล้วัดสารพัดช่างตั้งแต่ริมลำน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกมาจนถึงถนนสามเสนตำบลหนึ่งข้าพเจ้าได้ให้เจ้าพนักงานจัดซื้อไว้ด้วยเงินพระคลังข้างที่ตามราคาที่ราษฎรซื้อขายกันรวมเป็นเนื้อที่15รายซึ่งบัดนี้ข้าพเจ้าขอทำหนังสือฉบับนี้เป็นสำคัญยกที่ดินซึ่งกล่าวมาแล้วนี้และตึกเรือนโรงอันใดซึ่งเป็นของเก่ามีอยู่ในที่นี้และที่จะปลูกสร้างลงในที่นี้ต่อไปมากน้อยเท่าใดให้เป็นสิทธิ์เป็นทรัพย์แก่ลูกชายคือเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมขุนมหาสุริยะสงขลาตามความประสงค์ของข้าพเจ้าเพราะเงินรายได้นี้ข้าพเจ้าไม่ได้ใช้เงินสำหรับแผ่นดินที่จับจ่ายราชการได้ใช้เงินพระคลังข้างที่ซึ่งรู้อยู่ด้วยกันโดยมากว่าเป็นเงินสำหรับพระองค์ของพระเจ้าแผ่นดินเองไม่เกี่ยวข้องด้วยราชการแผ่นดินโดยต่อไปภายหน้าเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์จะมอบที่ดินตำบล นี้ให้แก่บุตรหลานของตนก็ให้มอบให้ได้เป็นสิทธิ์ขาดสืบไปเจ้าพนักงานแนวราชการผู้หนึ่งผู้ใดจะมาว่ากล่าวช่วงชิงอ้างเหตุอันใดเพื่อจะขอเอาที่นี้หรือแบ่งเอาประโยชน์ในที่นี้อย่างใดอย่างหนึ่งมากน้อยเท่าใดไม่ได้เป็นอันขาดและข้าพเจ้าหมายถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชบิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตขออํานวยชัยถวายพรไว้แก่ท่านผู้เป็นใหญ่พระองค์ใดพระองค์หนึ่งหรือผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งจะได้เป็นผู้ปกครองทำนุบำรุงบุตรชายของข้าพเจ้าให้ได้คงรับประโยชน์ซึ่งข้าพเจ้าตั้งใจยกให้ทั้งปวงนี้เป็นไปสมตามความประสงค์ของข้าพเจ้าขอจงได้ดำรงอยู่ยืนยาวในอิสริยะเดชานุภาพพร้อมด้วยความสุขสมบัติตามสิ่งซึ่งมีความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเทอญลงพระปรมาภิไธยจุฬาลงกรณ์ปร.และจากเอกสารหลักฐานเหล่านี้คงเป็นเครื่องพิสูจน์ชัดเจนอยู่แล้วว่าวังบางขุนพรหมแห่งนี้เป็นกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินโดยชอบธรรมของผู้ใดสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตพระองค์คือผู้มีคุณูปการทางด้านการเมืองและการปกครองปฏิบัติพระองค์เป็นชาติพลีเสมอมาเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งนั่นเอง
ถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ